วัสดีรุ่งอรุณยามเช้าก่อนละบินทบาทเล็กน้อยครับวันนี้จุดทีมงานช้างศึกสองเลครับออกปฏิบัติการตั้งแต่เช้าๆเพื่อติดตามบุคคลตามมาจับวันนี้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเขาชัยสนครับมาดูว่าออกมาจะอยู่หรือไม่วันนี้นะครับทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับเสียงนี้ที่ดังน้องเอ๋ยเองฟังจำได้หรือเปล่าเสียงนี้เป็นเสียงบอกข่าวจ่าตั้มมารับเจ้ากลับเรือนจำนี่คือทีมงานช่างศึกสองเลของตชด434พัทลุงครับที่ไม่ได้มากับพระแต่ว่ามาก่อนพระมากันตั้งแต่หัวรุ่งเลยที่ต้องไปกันตั้งแต่เช้ามืดเพราะว่าต้องไปจับกุมารจับกุมารจริงๆครับต้องไปกันเช้าๆไม่งั้นจับไม่ได้เคสนี้ต้องปลุกขึ้นมาจับเพราะกุมารหลับสนิทหลับลึกหลับจนถูกจับอะครับไปดูภาพกันก่อนครับหน้าตายังไหมเล่นทีเล่นทีตอนนี้ไม่มีหน้าตายประจินครับประจินครับจะขึ้นไม่หลอดจะขึ้นไม่หลอดขึ้นไม่หลอดเด้อแกปวดท้องอ๋อมาตุลาอิตครับมาตุลาอิตครับหืมแม่เกี่ยวขึ้นไหมหรอเนี่ยเปิดตัวรอขึ้นขึ้นตัวเรียกขึ้นบุ๋มบุ๋มบุ๋มยิ่งเดาขึ้นบุ๋มขึ้นบุ๋มครับครับนี่ครับตำรวจครับผมนะตำรวจครับลั่นเป็นอย่างไรครับลั่นนอนอยู่ด้วยเหรอจริงจริงจริงครับลั่นก็หยัดนะตาก็หยัดเก้านะหลบเก้าเลยหลบเก้าเลยโอเคครับเจ้ากุ้งบ้านเอาหนึ่งหยัดได้เก้าครับเก้าเลยเก้าเลยครับก็หยัดเนี่ยครับโอเคครับกุ้งบ้านกุมารหยกขึ้นลงไม่ไม่ไม่ก็ไม่เล่นค่ะก็ไม่เล่นโอเคยังไงมั่งหนีได้เพียงกันไหมมั่งไหมน้องก็ไม่เล่นค่ะไม่เล่นเลยขึ้นไหนครับบอยเนี่ยไม่เหมือนก้อนบุ้งกันจับเดียวกันจ้ะแต่ว่ามันก็ไม่ไปขัดขึ้นไม่ไปได้ได้เดี๋ยวขึ้นให้น้องก่อนมาเดี๋ยวขึ้นก่อนใจจะกลางก่อนเหล็กก่อนมีอะไรมั่งไม่ไม่ยิบยิบเสื้อให้ก็ได้กับป้ากับน้องนั่งก่อนนั่งนะยิบยิบก้าวยิบก้าวยิบก้าวไปเลยน้องนี่เจ้าหนี้ตำรวจเนาะครับเนาะมาควบคุมตัวจับกุมเรานี่เนื่องจากเราเป็นบุคคลสามารถจับกองท่านนะครับไปตะลุกเนาะครับเนาะเราไปไปท่านตะลุกนัดใช่ไหมก็การรู้โอกาสเขาไปเนี่ยเขาก็ดีได้เรารู้ไหมน้องก็ดีหลักจับหลักจับเนาะทุกตองเนาะเดี๋ยวไอ้เชื่อได้ก่อนเนาะนะนี่ทุกคนเป็นตำรวจเนาะครับนะใหญ่จะกล้องบ้านนะเขาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วกับนะง่ายแล้วนะครับนะหลังจากเราเป็นบุคคลสามารถจับวิ่งก็ไม่วิ่งเอาใช่เที่ยวเรียบร้อยน้องเนาะแต่ก็ก่อนไงเวเวใส่หมดแรงผมจับเองเดี๋ยวเก้เก้หมดมันไม่วิ่งดังอ่าโอเคอย่างโง่โง่นอนเลยไม่ไม่ปึงตื่นเลยมันหวาโง่เงี้ยไอ้น้องก็ออกมาหน้าเคสนี้นะครับทีมงานช่างศึก2เลตชด434พัทลุงไปจับนายอนุพัฒน์อายุ21ปีมีนิกเนมหรือว่าชื่อเล่นว่ากุมารชื่อน่ารักจริงๆครับตอนเด็กๆหน้าว่าน่ารักหน้าอีแลหน้าควัดฟังสิครับเวลาเขาเรียกกุมารเหรอกุมารกุมารหยอกขึ้นเหรอกุมารกุมารมานี่เหรอแต่ว่าพอเริ่มรู้สากุมารก็เริ่มออกฤทธิ์ครับถูกจับคดีลักทรัพย์พอถูกจับและปล่อยตัวชั่วคราวก็ไม่ไปรายงานตัวตามที่ศาลนัดก็เลยถูกศาลจังหวัดพัทลุงออกหมายจับชุดนี้เขารู้ว่ามานอนอยู่ที่บ้านยายในพื้นที่หมู่2ตำบลหานโพอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงก็เลยนำหมายจับไปจับกันตั้งแต่หัวรุ่งเลยครับรอให้กุมารหมดฤทธิ์ก่อนแล้วเข้าไปจับคาที่นอนตอนหลับสนิทนอนคลุมหัวอยู่เลยครับเรียกว่าปลุกขึ้นมาจับกันเลยในสภาพที่งัวเงียเลื่อนตาแทบไม่ขึ้นไปทั้งที่ยังหลับนี่แหละครับ
่านหมายจับให้ฟังแจ้งสิทธิ์ให้รู้ทีนี้ตื่นเลยครับตาแจ้งเลยแล้วก็จำพี่ๆชุดนี้ได้ดีเพราะว่าเคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็พาตัวสงสารไปนอนในคอกหมีถ้าสารปราณีก็อาจจะได้กลับมานอนต่อที่บ้านครับถ้าหนักก็เข้าไปนอนในเรือนจำสักพักหนึ่งเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละครับกุมารกุมารหลอกกุมารกุมารเติร์นหลอกเติร์นเติร์นหลอกกุมารกุมารนายมาเต็มบ้านแล้วกุมารเฮ้อ